สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะก็เข้าสู่วันพฤหัสที่3พฤศจิกายนแล้วนะคะเราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับช่วงแรกนะก็ทางรายการก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้นำเสนอพระอัจฉริยภาพขององค์พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคนในอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือทางด้านดนตรีครับเพื่อให้พวกเราทุกคนได้ชื่นชมกับพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีทรงพระราชนิพนธ์เพลงแยกและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและพระองค์ทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยตลอดจนทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริงสมกับที่ประสบนิกรชาวไทยน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษาขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับครูชาวอัลซัสชื่อนายเวเบสโดยทรงเรียนการเป่าแซกโซโฟนวิชาการดนตรีการเขียนโน้ตและการบรรเลงดนตรีสากลต่างๆในแนวดนตรีคลาสสิกเป็นเบื้องต้นต่อมาจึงเริ่มฝึกดนตรีแจ๊สโดยทรงหัดเป่าแซกโซโฟนสอดแทรกกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดีจนทรงมีความชำนาญของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะคะทรงโปรดดนตรีประเภทดิสซี่แลนด์แจ๊สเป็นอย่างมากด้วยค่ะครับพระองค์ท่านทรงเครื่องดนตรีได้ดีหลายชนิดนะครับทั้งประเภทเครื่องลมเช่นแซกโซโฟนคลารินเนตนะครับและก็ประเภทเครื่องทองเหลืองเช่นทรัมเป็ตรวมถึงเปียโนและกีตาร์ที่ทรงฝึกเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อประกอบการพระราชนิพนธ์เพลงและเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มพระราชนิพนธ์เพลงเมื่อมีพระชนมพรรษาได้18พรรษาในปีพุทธศักราช2489ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงแสงเทียนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและจนถึงปัจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น48เพลงด้วยกันครับค่ะทุกเพลงก็ล้วนมีทำนองไพเราะประทับใจผู้ฟังสอดคล้องกับเนื้อร้องซึ่งมีคตินะคะนานาประการและเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทยในยามที่บ้านเมืองไม่สงบสุขก็ส่งพระราชทานเพลงปลุกใจนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารข้าราชการพลเรือนและประชาชนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาตินะคะเพื่อมีให้เกิดความย่อท้อในการต่อสู้การทำความดีต่อชาติศาสตร์และกษัตริย์ต่อตนเองและสังคมนะครับนอกจากนี้จะทรงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลงและทรงดนตรีแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังทรงเป็นครูใหญ่สอนดนตรีแก่แพทย์ราชองครักษ์และข้าราชการผู้ปฏิบัติราชการใกล้ชิดพระยุคลบาทในช่วงที่เสด็จเยี่ยมเยียมราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ www.kingramamusic.org ครับค่ะก็เรื่องของบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะแพรเชื่อว่าตั้งแต่ยุคก่อนแพรจนถึงแพรคือไม่ทราบไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นหลังในปัจจุบันนี้นะคะเวลาที่เราเข้าคลาสเรียนตอนเด็กๆอ่ะเขาจะถ้ามีคลาสดนตรีแพรจะได้เล่นเพลงพระราชนิพนธ์ใช่แล้วก็เคยได้เป็นตัวแทนไปเล่นเขาเรียกอิเล็กโทรนนะคะโชว์เป็นเพลงใกล้รุ่งก็เป็นเพลงที่แบบเฟเวอริตมากตอนเด็กๆก็คือเป่าขุยเพลงนี้ก็ได้เล่นอิเล็กโทรนก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็เชื่อว่าคนที่เกิดรุ่นประมาณแพรทุกคนจะต้องผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านมาจ้ะก็อย่างภาพจำเสียงที่ได้ยินเนี่ยตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับฟังบทเพลงที่มีความไพเราะมากตั้งแต่วัยเยาว์นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับดีๆที่เกี่ยวข้องกับพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านครับค่ะเราก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้ฟังกันทุกๆวันเลยครับนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดที่02
0964960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะไปที่คำพยากรณ์รายวันนะคะของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2559ครับจันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน12ปีวอกวันนี้อีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องทฤษฎีจ๋าก็ได้เน้นการลงมือปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะทำอะไรขอให้ศึกษาความเป็นไปได้เงินทองภาพรวม 70% ฮะดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรความรักมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากทุกเพศต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะมีวัยวุฒิแค่ไหนความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากการเดินทางการติดต่อการเจรจาสุดท้ายหัวใจวันนี้คนที่กำลังรอลุ้นจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนพยายามรักษามาตรฐานสิ่งที่ทำให้ดีก็พอนะครับเพราะวันนี้เกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆผมใช้คำว่าไม่ดีนะติดสะดุดไม่ได้รับการยอมรับสภาพคล่องยังพอหาตังได้ครับแม้ต้องใช้ฝีไม้ลายมือหรือความพยายามมากกว่าปกติก็ตามความรักเวลาช่วยได้ทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเยียวยาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับงานใหม่งานไม่คุ้นเคยงานไม่ตรงฟิลที่เรียนว่ากันไปเพราะวันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับอนาคตในแง่ของความเจริญก้าวหน้าเงินทองสายกลางดีที่สุดครับอย่ากล้าอย่าเสี่ยงการจับจ่ายใช้สอยก็อย่าทำอะไรตามใจตัวเองหัวใจเน้นระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะคนโสดต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้นะครับขอเพียงคุณมีความพร้อมเตรียมข้อมูลให้ดีแล้วก็ในแง่ของสุขภาพกายและใจวันนี้ก็สำคัญนะครับเงินทองอย่าออกหน้าเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นหานอมินีหาตัวกลางแม้กระทั่งการดีลการเจรจาเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็หาคนคุยแทนหัวใจอยากพูดอยากปรับความเข้าใจอะไรทำกันวันนี้ครับต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะคนคู่นะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางบรรยากาศไม่ค่อยดีครับในแง่ของการทำงานเหมือนรอเวลาปะทุเงินทองก็ล้อกับเรื่องของงานครับโดยเฉพาะการลงทุนอย่าพยายามให้เหนื่อยวันนี้เสียฟรีนะฮะเปล่าประโยชน์หัวใจมีโอกาสแวะเวียนไปยังสถานที่ที่คุ้นเคยบรรยากาศเก่าๆต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าเอาเปรียบใครถึงจะมีโอกาสผมหมายถึงในเรื่องของเงินทองและสิทธิประโยชน์คิดถึงใจเขาใจเรานะครับความรักคนที่กำลังเร่งทำแต้มทำคะแนนวันนี้เขาบอกว่าอย่าเปิดเผยอะไรมากนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคบหางานทายดีนะครับวันนี้คอนเนคชั่นสำคัญมีเกณฑ์ได้รับผลจากการพบปะผู้คนการเข้าสังคมแม้กระทั่งการได้รับข่าวดีในเรื่องที่รอคอยต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับระวังจะมีปัญหาการทำงานกับคนอื่นเพราะความเชื่อมั่นที่มีมากจนเกินไปเงินทองท้ายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่เก็บหอมรอมริบมานานวันนี้มีโอกาสจะทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองหัวใจก็ยังแข็งแรงแต่คนโสดวันนี้ไม่เด่นต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมพูดอยู่เสมอครับทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงเหรียญมี2ด้านเสมอเงินทองวันนี้เตรียมสำรองไว้หน่อย
โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมถึงเรื่องของยวดยานพาหนะหัวใจไม่มีโชคลาภในเรื่องรักนะครับแม้กระทั่งคนมีคู่แล้ววันนี้ก็อย่าได้คาดหวังอะไรมากต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเหนื่อยเพราะคนใกล้ปฏิเสธลำบากเงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบตัดสินใจแข่งกับเวลาวันนี้ไม่เอาถ้าไม่ทันก็ไม่ต้องทำความรักขอให้เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองนะครับที่สำคัญวันนี้คุณต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มากต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเดินเกมใต้ดินใต้โต๊ะทำธุรกรรมแบบลับๆนะครับไม่ว่าจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจการค้าก็ตามถ้าหมายถึงการล็อบบี้ก็ใช่เงินทองจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ 1. ไม่พอใจ 2. อึดอัดและที่สำคัญวันนี้เหมือนกับไม่สามารถจะขยับขยายทุกอย่างได้อย่างที่ใจคิดหัวใจระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักนะครับหรือญาติพี่น้องคนรักสร้างปัญหาและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานครับเวลามีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันคุณจะได้มีแผนสำรองขึ้นมารองรับเงินทองไม่ได้ในทุกสิ่งของฟรีไม่มีในโลกทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนสุดท้ายหัวใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่วันนี้ธนูระวังอุบัติเหตุเพศภัยค่ะก็นี่เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะสำหรับสีช่วงนี้ก็ยังคลุมโทนเหมือนเดิมนะคะเป็นสีสุภาพไม่ฉูดฉาดนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะก็422 1606นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ